ที่9เดือนเมษายนปี2020คือว่าบอนบายพาสมอเตอร์เวย์สายที่7เนาะเลยอันขั้วข้ามแม่น้ำฝั่งปะกงมาเนาะรู้สึกว่าคนชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวทั้งแถวทางตะวันออกเราอาจจะเป็นพัทยาบางแสนระยองนี่เป็นคือว่ามือนี่คือว่ามือพักเป็นมือทำอิฐเนาะคือว่าพระเจ้าของมาลายสมควรรถติดตลอดวิ่งหดบนจอดแล้วฟาบฟังเนาะเสียงออกที่แล้วนี่ก็คือว่าลูกแทนสมควรนี่ว่าจะไปกินข้าววิ่งหดบนกินข้าวกินเคฟซีอยู่และเจ้าหน้าที่สัญญากินเคฟซีอยู่เดียวFC นี้เนาะมีบอลปั๊มน้ำมันมีเซเว่นอีเลฟเว่นมีกาแฟอเมซอนคือว่าท่องเที่ยวมาหลายสมควรบ่ได้เงียบเหงาคือครับมันออกข่าวได้ครับคงจะแม่นแต่ท่องเที่ยวอันสาวไทยเนาะคนประเทศอื่นเนี่ยคนบ่มีแหละนี่จะข้าพเจ้าผู้เดียวนี่แหละติดนักท่องเที่ยวหลงท่องเที่ยวคนลาวเพราะว่าอยู่ประเทศไทยมาดุลแล้วกันก็เลยว่ายามช่วงสงกรานต์ก็เลยว่าขอมาพักผ่อนอยู่แถวเนาะบางแสนพัทยาระยองไปซะแล้วขับรถไปพักผ่อนบ่ละเล็กบ่ละน้อยไปซะแล้วเนาะบรรยากาศมาให้ท่านสาวลาวเนาะที่ว่ามีโอกาสได้มาในช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงโควิดข้ามประเทศมาบ่ได้ก็ได้ถ่ายเอาบรรยากาศให้เบิ่งเนาะนี่